เดินมาตั้งนานไม่ค่อยได้ของแล้ววะเดี๋ยวแป๊บนึงที่มึงถือนี่คือไงถุงขยะเงี้ยเหรอฮะกูรู้สึกว่ากูยังไม่ได้อะไรเลยอ่ะนี่คือมึงยังไม่ได้สิ่งที่ต้องการคนที่ไม่ได้เลยนี่คือกูมึงนี่คือพวกวัตถุนิยมมึงซื้อของเยอะมึงไม่รู้ว่าเงินทองของมันหาได้มันลำบากทรัพย์สินเงินทองเป็นของนอกกายตายไปก็เอาอะไรไปไม่ได้งั้นนี่กูยืมมา 2,000 มาแค่ 4 ชั่วโมงกูช็อตมากเลยกูอยากกูร้องเพลงกันหมดแล้วหมดอยู่แล้วหมดแล้วเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเบรกกูหิวมากเลยมึงนี่หิวตลอดนะโอ๊ตเป็นไรกูจะแดกไม่ได้ทำไมชี้อีกเที่ยวเฮ้ยกูหิวว่ะหมอลุยหมอสองที่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับยืนใจบะเซ่ต่ำไปปะกูก้มต่ำหรือว่านิสัยใส่เลียวหาได้กินก็เว้ยคนอย่างเราวันนี้นานๆได้แดกของดีกูจะระเบิดฟอร์มใช่กูระเบิดฟอร์มไหนกูก็ไม่ค่อยได้ซื้อของแล้วกูเดี๋ยวมึงอะซื้อเยอะด้วยแต่เรื่องแดกให้เป็นหน้าที่กูเองโอเคดูแลอาหารไม่เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยจุดเด่นของที่เนี่ยคือเป็นอาหารทะเลที่สดอาหารทะเลสดอ่ะเฮ้ยมีปัญหาอ่ะเฮ้ยอ๋ออาหารทะเลสดไงอันนี้คือแบบว่ามันสดแบบ fresh มาจากไม่ได้สดแต่ว่าจะมีเรื่องพร้อมมีเรื่องไม่ใช่แบบนั้นเล็งๆไว้เลยกูเล็งก็หมดละเล็งอาหารเหรอเล็งผู้หญิงพนักงานดีมากเลยหิวสิอะไรไปแซลมอนนี่คือแบบมันเนื้อเด็กมัธยมงานดีไม่ได้กูดมาแล้วไม่ได้กูดเดี๋ยวอันนี้มึงเหรอมึงดูชุดกูเดี๋ยวกูไปตักอาหารแป๊บเดียวทำไมมึงชุดแน่นขนาดนี้แล้วเพื่อนอันนี้คือโทษลุกของกูจากแมกกาซีนเรื่องเยอะกับปลาเยอะกับปลาชุดกูดีไหมชุดดีมากเหมือนหมีกิสลี่มีควายเหรอมีควายแต่แฮกที่กูไงมึงลืมกูอีกแล้วเหรอมึงลืมกูมากนะกูจะฟ้องนุชทุกคนว่ามึงชอบด่ากูกูจะบอกให้นุชมาลุมด่ามึงไม่จริงหรอกนุชเขารู้อยู่แล้วว่าอะไรผิดชอบชั่วดีเขาไม่ใช่กูไงต้องเจอแบบกูบ้าง ทำไมวะกูแต่งตัวพร้อมแล้วไหมเพราะกูจะไปเที่ยวกับมึงอะโอชิทิปสุดโอโกเจแปดครับผม thank you very good โอ้โหเป็นไงดูดิพร้อมกับกูอีกอะกูยังไม่ได้เต็มชุดเลยอะกูรู้นะกูจะได้ไปเที่ยวแล้วกูตื่นเต้นมากคือกูเป็นคนแบบว่าชอบอากาศหนาวชอบญี่ปุ่นด้วยมึงอะชอบญี่ปุ่นกูเป็นคนชอบญี่ปุ่นมากหนังญี่ปุ่นหนังอะไรหนังผู้ใหญ่หมายถึงว่าหนังที่ผู้ใหญ่เล่นหนังที่ผู้ใหญ่เล่นไม่ชอบดูหนังเด็กฟิกเกอร์พวกหุ่นยนต์พวกอะไรอย่างงี้ผมสะสมว่างๆเลยว่าจะพาเมียไปปล่อยทิ้งไว้ญี่ปุ่นด้วยให้ปูสนิทพอหอยให้มันหลงแล้วให้มันอยู่กันยังทราบไปเลยโอ้ยีเราได้กลับมาก็ได้หามีใหม่วางแผนฮะนี่ไงขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากครับพี่พอดีขออนุญาตเสิร์ฟกับปูธารบัตรนะขอบคุณมากครับโอ้โหมันสุดยอดเลยปูขาวมากเลยฮะปูธารบัตรเนียนมากเลยฮะนั่นปูอย่างอื่นมากครับเอาละครับทีเป็นการซ้อมกินก่อนไปฮอกไกโดปกติที่นี่เขาไม่มีนี่คือสั่งพิเศษไหมสั่งพิเศษให้มึงสาธุขอให้กุศลที่มึงทำครั้งนี้เกิดมาหน้าตาชาติหน้ามึงหล่อกูได้สักนิดนึงกูพอใจละหน้าตาเหมือนมึงไม่ยอมรับเลยอ่ะเว้ยไอ้เต็กเดี๋ยวแป๊บนึงกูจำได้ว่ามึงบอกในทวิตเตอร์ว่ามึงจะมีซิกแพคไหมเหรอปีหน้าไงแดกขนาดนี้ถามจริงร่างกายขาดน้ำตาลเหรอเพื่อนปีหน้าก็คือเรื่องของปีหน้าปีหน้าคือเรื่องของปีหน้าเอาปีนี้ก่อนเหรอปีนี้ก่อนโอ้ตายวันกูไม่สนแล้วกูแดกปูละเฮ้ยเดี๋ยวก่อนจะกินปูพอเห็นปูเห็นอะไรอย่างงี้บรรยากาศญี่ปุ่นมึงรู้ไหมกูคิดถึงใครอะไรผัวน้อยของกูเป๊กวงซิลเอ้ตอนนี้อยู่ญี่ปุ่นเอาอยู่ญี่ปุ่นพอดีเหรอโทรศัพท์โทรไปรอดหน่อยดิอ้าวโทรหาเป๊กซิลนี่ไงแล้วดูชื่อเขาญี่ปุ่นนะเป็กคุเดซิเอ้าคุณหลวงโทรมาคุณหลวงผลิตมาเยอะ Hi girl คอมบังหวะ You Tokyo หรอ Are you Akihabara You Akihabara ที่มึงมาซื้อเซ็กทอยไงใช่เนี่ยชอบไปซื้อเซ็กทอยทอยไปซื้ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่าไปเรียกเซ็กทอยน่าเกลียดเด็กๆดูรายการเขาเรียกว่าตัวอีตัวจีแล้วรวมตัวกันทำอะไรเนี่ยสองคนไม่ได้รวมตัวทำอะไรคือว่ากำลังจะไปเที่ยวโชว์ชกเดี๋ยวเขามีแคมเปญจะไปเที่ยวญี่ปุ่นกับโออิชิกันวันนี้เพื่อนก็เลยแบบพามากินโออิชิ
แล้วก็สั่งปูจานละบาทมาถูกปูที่เนี้ยทานละบาทขอบปูทานละบาทปูทานละบาทตัวทีอาจจะไม่ได้ขำมากแต่ได้ยิ้มมุมปากหวานๆเดี๋ยวจะให้ดูปูนี่กูดอลลี่ให้ดูด้วยเดี๋ยวจะหาว่าเอ้ยเราไม่ได้ทำโปรดักชั่นว้าบเป็นไงทำไมกูอยู่ญี่ปุ่นกูไม่ได้กินแบบนี้เลยวะคุณอยู่โตเกียวคุณไม่ได้มีปูทาราบะกินไม่มันคือของขึ้นชื่อที่ฮอกไกโดฮอกไกโดครับผมมึงจะไปฮอกไกโดเหรอไปฮอกไกโดไปว่ายน้ำไปทานน้ำแข็งกันไปดูพลุแต่ไม่มีพี่ต้นทีเพราะว่าทริปนี้เขาไปกัน2คนผัวเมียเชี่ยโอ๊ตมึงนอกใจแล้วบอกเลยนะว่าปูทาราบะคือเนื้อคือ very good อ่ะมึงชิมให้เขาดูดิเกิดมาเนี่ยไม่เคยกินปูแบบว่ามันชิ้นใหญ่แล้วก็มันแบบขนาดนี้เลยเว้ยนี่กินให้ดูถือว่าอันนี้เป็นวิทยาทานดูนี่คือเนื้อจากกล้ามรู้ไหมทำไมปูทาราบะกล้ามใหญ่เพราะอะไรเพราะว่าปูทาราบะมาจากประเวทยิมที่เชียมันยกคือยกเวทเยอะใช่มันยกเวทเยอะกล้ามเลยใหญ่เทรนเนอร์ดีโอ้คือแบบสดกว่านี้ก็คือต้องเป็นนักเลงแล้วอ่ะไอสัตว์นี่คือด่าปูเหรอด่ามึงไอ้เหี้ยไว้เจอกันนะจ๊ะเดี๋ยวไปกินปูก่อนแล้วก็เขาจะไปทริปสุดโอโกเจแปนกันเพราะว่าโอชิเข้าใจดีบายเจอกันพี่บายอุ้ยข้างหลังดีมากเลยโอ้ยโอโกไซมาดข้างหลังดีมากเลยอ่ะเมดคาเฟ่ฮะเอ้ยเวลี่กูดฝากด้วยครับฟันนี่ไงดีมากโหให้คนอิจฉาเล่นอ้าวมึงใช้ Samsung ด้วยเหรอเนี่ยโอ้โหไอโอคือดีมากเพราะจะบอกว่าทริปนี้เนี่ยเรามี2ออปชั่นถ้าอยากจะไปเที่ยวกับพวกเราก็สามารถเลือกได้ว่าจะไปฮอกไกโดหรือถ้าเกิดทุกคนอาจจะแบบเคยไปแล้วสามารถลุ้นรับ Samsung Galaxy Note 8จำนวน200เครื่องลุ้นได้ทั้ง2อย่างถ้าไม่ไปเที่ยวพวกเราก็ได้ Samsung Galaxy Note 8ก็เลือกเอา200รางวัลพูดถึงความฟินในทริปนี้ครับคุณแป้งเราจะไปกันไหนกันบ้างฮะทริปนี้ผมจะพาไปเที่ยวแบบล่องเรือยักษ์เป็นเรือครูซอยู่ลองนึกภาพว่าทะเลที่มันเป็นน้ำแข็งอะแล้วโอ้โหมองไปทางไหนสุดลูกหูลูกตาก็เป็นแบบสีขาวสวยงามมากถ่ายรูปสวยๆถ่ายรูปสวยๆยืนกอดกันมึงไปยืนกับกูหัวเลยแล้วแบบเป็นแจ็คกันรถได้ไหมดีคุณแจ็คดอสันเอากล้องไปด้วยคือหน้าที่ของกูในทริปนี้คือกูเป็นตากล้องส่วนตัวมึงใช่ถ่ายรูปให้มึงด้วยรอฟอโต้บุ๊กเลยรอฟอโต้บุ๊กแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีคือสมมุติถ้าเกิดเราอยู่บนเรือแล้วเนี่ยยูอยากจะลงไปข้างล่างไปเดินเล่นบนทาน้ำแข็งคือเขาจะพาลงไปเดินด้วยหรอพาลงไปเดินด้วยเป็นพื้นน้ำแข็งแล้วก็เดินบุ๊กไอซ์วอล์กิ้งมึงอาจจะไม่เคยชำนาญในเรื่องไอซ์วอล์กิ้งกูนี่คือชำนาญมากทำไมเพราะว่ากูดู Walking Dead ตลอดเกี่ยวกันเหรอกูเดินเป็นซอมบี้แต่ยังไม่หนักเท่ากูดู Game of Thrones ด้วยเออผมนี่คือญาติของ White Walker นี่มึงเห็นกูแต่งตัวนี้นี่คือบอกให้นะกูมี reference นะ reference กูคือจอห์นสโนว์เป็นไงหน้ากูเหมือนจอห์นสโนว์ป่ะจอห์นสโนว์ You know nothing แน่เราอาจจะเจอตัวนี้พี่อุ๋งก็ไปเหรอพี่อุ๋งก็ไปพี่อุ๋งเป็นเจ้าของทริปอ๋อพี่อุ๋งจะเป็นคนพาเที่ยวเขาจะพาเราไปเที่ยวพี่อุ๋งโอเคแล้วไฮไลท์สำคัญที่เขาบอกว่าเป็นจุดที่ฟินที่สุดคือเราจะไปดูพลุที่ทะเลสาบอาคังใช่ซึ่งเขาบอกเลยว่า1ปีมีแค่1ครั้งเท่านั้นคือเราจะเห็นแบบเป็นทะเลสาบน้ำแข็งแล้วก็ดูพลุปังแล้วก็ถ่ายรูปกันนั่งติดกันดูความฟินกันมองดูพุระเบิดนั่นเลยแล้วเขาบอกขึ้นชื่อเลยคือเขาเรียกว่าเป็นเทศกาลพลูที่ใหญ่ติดอันดับโลกแล้วก็ยังไม่หมดไปถึงฮอกไกโดตอนช่วงหน้าหนาวเนี่ยทำอะไรนี่เลยปูทาราบะคือจะได้ไปกินปูที่นู่นใช่ของแท้แบบออริจินอลออริจินอลต้องที่ฮอกไกโดคือขึ้นมาจากเรือปุ๊บได้กินเลยสดแต่ที่สำคัญครับทุกคนเรามีไฮไลท์กว่านั้นเพราะว่าเราก็จะมีบิ๊กเซอร์ไพรส์ก็จะมีว่าไม่มินิคอนเสิร์ตของเรา2คนก็ยืนร้องเพลงกันนุ่งคือไม่มีอะไรฟินกว่านี้อีกแล้วมาถึงวิธีที่จะไปเที่ยวพวกเราจะต้องทำยังไงกันบ้างก็มันมีหลายช่องทางมือคือขั้นแรกเลยเนี่ยเราก็ควรที่จะต้องไปหาซื้อโออิชินะครับหาผลิตภัณฑ์โออิชิมาดื่มก่อนแล้วก็ต้องเก็บฝาไว้เพราะว่าใต้ฝานี่คือขุมทรัพย์เลยใช่มันจะมีรหัสอยู่ข้างใต้ง่ายมากครับผมกดดอกจัน787ดอกจันนะครับผมตามด้วยรหัสใต้ฝานะครับหรือว่าในกล่องก็ได้ผลิตภัณฑ์โอชิทุกอย่างนะครับตามด้วย
เครื่องหมายสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกโอ้โหง่ายสำคัญคือจริงๆไม่ใช่แค่รถส้มยูสุเท่านั้นนะครับเป็นรถอะไรก็ได้องุ่นเคียวโฮเป็นออริจินอลกินข้าวได้หมดคือเป็นทุกรถได้หมดก็จะมีรหัสอยู่ใต้ฝานอกจากทางมือถือแล้วมันจะมีทางไหนอีกทางเว็บไซต์ครับผมส่งรหัสมาที่ www.oishidrink.com ครับอีกหนึ่งช่องทางแล้วก็มีหนึ่งช่องทางส่งผ่าน Oishi Mobile App ครับผมส่งได้ไม่จำกัดครั้งถึงวันที่31มกราคมปี2561จับรางวัลครับครั้งแรกวันที่1ธันวาเดือนสุดท้ายของปีนี้ใกล้ละใกล้ละจะได้รู้แล้วว่าใครจะได้ไปบ้างนี่คือครั้งแรกทั้งหมด40รางวัล80ที่นั่งรวมไปถึงอีก200รางวัล นั่นคือ Samsung Galaxy Note 8นะครับยังไงส่งมาเยอะๆนะครับคิดว่าทุกคนได้รางวัลแน่นอนไปดูเรา2คนร้องเพลงด้วยกันนี่ก็เป็นเรื่องยากมากแล้วในทริปยังมีทั้งอาหารทั้งสถานที่ที่ไปที่ฟินฟินอีกพลาดทีเนี้ยก็ไม่รู้จะได้ไปอีกเมื่อไหร่แล้วต้องอย่าพลาดดีกว่าอย่าพลาดครับส่งมาเยอะนะครับแล้วอย่าลืมมาฟินหนังหนึบกับแป๊กผลิตโชคกันนะครับกราบตรงนี้นะฮะ10นิ้วกราบพนมส่งมาเยอะนะฮะอยากไปเที่ยวด้วยกันเจอกันครับปุ่นๆ